สวัสดีครับถ้าให้พูดถึงชื่อของมาโคลอยเขานั้นคือหนึ่งในยอดนักเตะของโลกเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการจบสกอร์หรือการสร้างสรรค์เกมลุกมาโคลอยก็สามารถทำมันออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆแต่ทว่าสิ่งที่มันคอยฉุดรั้งไม่ให้เขาประสบความสำเร็จอย่างที่ควรจะเป็นก็คืออาการบาดเจ็บที่มักจะแวะเวียนมาหาเขาอยู่บ่อยครั้งซึ่งมันทำให้มาโคลอยนั้นพลาดโอกาสประสบความสำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่าและครั้งที่สำคัญที่สุดก็คือการพลาดคว้าแชมป์ศึกฟุตบอลโลกกับทีมชาติเยอรมันในปี2014และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง UFA2U ดูบอลสนุกมากขึ้นกับ UFA2U สนใจแอดไลน์ไปที่ @UFA2U ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอมเมนต์ใต้คลิปโดยย้อนกลับไปในฤดูกาล 2013-2014 ในเวลานั้นมาโคลอยนั้นคือแนวรุกพลังหนุ่มที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเหลือเกินกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ซึ่งจากการลงสนามรวมทุกรายการ43นัดมาโคลอยนั้นยิงไปได้21ประตูกับอีกถึง18แอสซิสต์และเขาก็ถูกโยอาคิมเลิฟเรียกติดทัพบินซีเล็กทีมชาติเยอรมันที่เตรียมลงทำศึกฟุตบอลโลก2014แต่ทว่าในช่วงเกมอุ่นเครื่องเตรียมทีมก่อนที่ศึกฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นเพียง1เดือนข้างหน้ามาโคลอยนั้นไม่ได้รับอาการบาดเจ็บหนักจากอาการเอ็นข้อเท้าฉีกและทำให้เขาต้องจำใจถอนตัวออกจากทีมชาติเยอรมันไปอย่างน่าเสียดายซึ่งแน่นอนว่าในท้ายที่สุดในปีนั้นทัพอินซีเล็กทีมชาติเยอรมันผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2014ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่และนั่นเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นอาถรรพ์อาการบาดเจ็บของมาโคลอยเท่านั้นโดยหลังจากเวลาผ่านไป2ปีโอกาสครั้งสำคัญของมาโคลอยกับทีมชาติเยอรมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งในศึกฟุตบอลยูโร2016ซึ่งโยอาคิมเลิฟยังคงมั่นใจและเรียกมาโคลอยกลับมาสู่ทัพอินซีเล็กอีกครั้งเพราะในปีนั้นเขายังคงโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเคยซึ่งจากการลงสนามให้กับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์43นัดเขายิงไปได้23ประตูกับอีก6แอสซิสต์แต่ทว่าในท้ายที่สุดความโชคร้ายก็ก้าวเท้าเข้ามาเยือนมาโคลอยอีกครั้งโดยเขามีอาการบาดเจ็บบริเวณโคนขาหนีบและทำให้ในตอนตัดตัวเหลือ23คนสุดท้ายชื่อของมาโคลอยก็กระเด็นหลุดออกจากทีมชาติเยอรมันไปในท้ายที่สุดซึ่งในทัวร์นาเมนต์นั้นทีมชาติเยอรมันทะลุเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศซึ่งในศึกฟุตบอลโลกปี2018เป็นปีที่มาโคลอยได้ลงเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก้าวเท้าขึ้นมาสู่ทีมชาติเยอรมันชุดใหญ่ในปี2011แต่เรื่องโชคร้ายของเขาในปีนั้นก็คือมันเป็นปีที่ทีมชาติเยอรมันแชมป์เก่าต้องกระเด็นตกรอบแบ่งกลุ่มไปแบบช็อกแฟนบอลทั้งโลกต่อมาในศึกฟุตบอลยูโร2020ที่ถูกเลื่อนไปเตะในปี2021มาโคลอยที่กำศึกหนักมาอย่างยาวนานกับดอร์ทมุนด์เขาได้ตัดสินใจแจ้งกับโยอาคิมเลิฟว่าเขาต้องการพักฟื้นฟูร่างกายและไม่ขอเดินทางไปทำศึกฟุตบอลยูโร2020ในครั้งนี้กับทีมชาติเยอรมันเนื่องจากเขาลงสนามอย่างหนักมาตลอดทั้งซีซั่นและด้วยวัยที่มากถึง31ปีมันคงจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่เขาจะพักฟื้นฟูร่างกายเพื่อไม่ให้ได้รับอาการบาดเจ็บพอศึกฟุตบอลโลก2022นั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในปีหน้าแล้วแต่ทว่าเมื่อถึงเวลาสำคัญเหมือนโชคชะตานั้นกลับมาเล่นตลกกับเขาอีกครั้งว่าก่อนที่ศึกฟุตบอลโลก2022จะเริ่มต้นขึ้นเพียงแค่2เดือนในเกมที่โบรุสเซียดอร์ทมุนด์เปิดบ้านเอาชนะชาลเก้ไปได้1ประตูต่อ0มาโคลอยนั้นไม่ได้รับอาการบาดเจ็บหนักอีกครั้งและมันหนักจนถึงขั้นต้องหามออกจากสนามเลยทีเดียวซึ่งมาโคลอยนั้นถึงกับร้องไห้ออกมาเพราะเขารู้ว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่หนักที่จะทำให้ฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาพังทลายลงโดยล่าสุดยังไม่มีรายงานว่ามาโคลอยนั้นต้องใช้เวลาพักรักษาตัวกี่อาทิตย์หรือกี่เดือนแต่มันก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆถ้าในศึกฟุตบอลโลก2022ในครั้งนี้มันไม่มีมาโคลอยที่สวมเสื้อทีมชาติเยอรมันอยู่ในสนามโดยครั้งหนึ่งมาโคลอยเคยพูดถึงโชคชะตาที่เหมือนกับถูกสาปของเขาเอาไว้ว่าการต้องใช้เวลาอยู่คนเดียวและทำงานหนักเพื่อให้กลับมาเล่นฟุตบอลได้มันเป็นช่วงเวลาที่ทรมานที่สุดผมเบื่อมากกับอาการบาดเจ็บมันเป็นบททดสอบสภาพจิตใจของคุณเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องทำงานด้วยตัวคนเดียวซึ่งในฐานะนักเตะระดับโลกพวกเราได้รับเงินมากมายแต่บางทีเราก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างมหาศาลด้วยร่างกายของเราแต่ผมยินดีแลกเงินทั้งหมดที่มีกับการให้ผมกลับมามีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งเพื่อให้ผมกลับมาเล่นฟุตบอลที่ผมรักอย่างมีความสุขได้อีกครั้งแด่มาโคลอยยอดนักเตะผู้ถูกสาปสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับมาโคลอยยอดนักเตะผู้ถูกสาปที่เขามักจะได้รับอาการบาดเจ็บในเวลาสำคัญเสมอยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ